วัสดีครับผมต้อนรับสู่เซฟแอนด์โฮมนะครับผมเบนจิรยุทธ์นะครับผมดร.ใหญ่นะครับวันนี้ดร.ใหญ่นะครับจะมาสอนคาร์ดิโอเป็นวิดีโอแบบทำตามนะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถเผาผลาญไขมันแคลอรี่และน้ำหนักได้เพียงแค่ทำตามวิดีโอนี้เท่านั้นครับผมครับใช้เวลาเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับคุณก็จะสามารถมีรูปร่างที่เพรียวผอมและกระชับได้นะครับอุปกรณ์นะครับเราอาจจะมีแค่ดัมเบลเพียง1คู่เท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับดัมเบลลูกเล็กๆนะครับเพียงแค่1คู่แค่นั้นนะครับมาใช้ในการออกกำลังร่วมด้วยนะครับในรูปแบบของคาร์ดิโอนะครับโดยท่าออกกำลังกายนะครับที่จะมาสาธิตในรูปแบบของคาร์ดิโอนะครับเป็นรูปแบบของฟูลบอดี้เอ็กซ์ไซส์นะครับคือการใช้น้ำหนักตัวของตัวเองหรือว่าบอดี้เวทนะครับในการออกกำลังกายนะครับในรูปแบบของคาร์ดิโอเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญและการใช้แคลอรี่ได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งท่าออกกำลังกายนะครับที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับเป็น9ท่าออกกำลังกายในรูปแบบของFull body exercise นะครับคือใช้น้ำหนักตัวของตัวเองนะครับในการออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอนะครับเพื่อให้เกิดการบริหารร่างกายในแบบทั่วทั้งร่างกายนะครับทำให้เราสามารถดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้และเผาผลาญแคลอรี่ได้มากครับท่าแรกนะครับเรียกว่าลั้งไบเซ็ปเคิร์ลนะครับพร้อมไหมครับน้องเบนครับครับดูนะครับเวลาเรายืนนะครับเรายืนให้ขนานนะครับฝ่าเท้าเราอยู่ในระดับของหัวไหล่นะครับมือกลางสองข้างนะครับท่านี้จะเป็นการบริหารขาร่วมด้วยกับกล้ามเนื้อแขนหน้านะครับดูนะครับล้างลงไปครับขึ้นมานะครับต่อเรื่องมาครับ10ครั้งนะครับมาแม่ลงลึกครับมามาเขาไม่แตะพื้นนะครับหัวเขาไม่แตะพื้นนะครับมานะครับมาต่อเรื่องมานะครับเพิ่มความหนักหน่วงนะครับผมเราจะใช้ดัมเบลในการเพิ่มความหนักหน่วงนะครับอ่ะยืนดัมเบลครับน้องเบนครับมาครับมาเริ่มครับล้างลงไปครับขึ้นหน้ามานะครับต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาครับน้องเบนครับเยี่ยมครับลงไปครับเข่าไม่แตะพื้นถูกต้องครับมาเสร็จขึ้นมาให้สุดครับโอเคอีกทีนึงครับโอเคเยี่ยมครับน้องเบนครับท่าต่อไปนะครับยังอยู่ที่ท่าล้างเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นล้างโชลเดอร์เรสนะครับดูนะครับยืนในลักษณะเดิมนะครับฝ่าเท้านะครับอยู่ในระดับของหัวไหล่นะครับมือสองข้างกำไว้ข้างลำตัวนะครับล้างลงไปครับยกไหล่ขึ้นมาครับมาต่อเนื่องครับล้างตรงนะครับหน้ามองตรงเพิ่มความหนักหน่วงนะครับจับดัมเบลขึ้นมากำลังเล่นมาเริ่มต้นไปลงให้สุดครับเขาไม่แตะพื้นลงยังไงเนี่ยครับมองครับมาโอเคครับผมท่าต่อไปนะครับเรียกว่าท่าไซด์อาร์มบาลานซ์นะครับดูกันนะครับเตรียมท่าลงไปนะครับในรูปแบบของการวิดพื้นนะครับฝ่ามือในการวิดพื้นนี่เคยสอนไปนะครับปลายนิ้ว2ข้างนะครับชี้เข้าหากันนะครับความกว้างของมืออยู่ในระดับความกว้างของหัวไหล่นะครับเตรียมท่าลักษณะวิดพื้นครับดึงตัวขึ้นมาปลายเท้า2ข้างแยกออกจากกันนะครับบิดพื้นลงไปครับ1ครั้งบิดไปทางซ้ายปุ๊บมือขึ้นมาตรงนะครับลงมาบิดพื้นปึ๊บมาบิดมาครับมือขึ้นมาตรงนะครับต่อเนื่องมาปึ๊บขึ้นมามือขึ้นให้ตรงครับหายรอบตัวครับปึ๊บขึ้นมาต้องเล่นตามต่อเนื่องไปครับขึ้นมาเยี่ยมครับลงให้ลึกครับมือขึ้นไปตัวขนานครับเยี่ยมอีก2ทีครับอีกทีนึงครับโอเคเยี่ยมครับเหนื่อยไหมครับน้องเบนครับออกพักพลังงานเยอะเลยครับต่อไปนะครับเรากลับมาที่ช่วงล่างหรือว่า lower body อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าเล็กลังทวิสนะครับดูนะครับน้องเบนขาไว้เหมือนเดิมนะครับปลายเท้า2ข้างที่ออกจากกันเล็กน้อยยืนในระดับที่ความกว้างของเท้าอยู่ในระดับความกว้างของหัวไหล่นะครับดูนะครับเท้าซ้ายไขว้มาที่
ท้าขวานะครับเริ่มนะครับมาช้าๆปุ๊บนิ้วแตะที่พื้นนะครับกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับขวาไฟซ้ายแตะตำแหน่งเดิมไปเรื่อยๆเยี่ยมต่อเนื่องมาครับไม่ต้องรีบครับช้าๆลงมาไฟไปสวยมากไฟมาครับอีกทีนึงไม่ทำไปเรื่อยครับมาต้องยืนต้องยืนกลับมายืนที่เดิมท้าแข่งกันแบบนี้ครับท้าแข่งกันระดับหัวไหล่ครับใช่ย่อลงไปท้าแข่งกันระดับหัวไหล่ถูกต้องครับเยี่ยมไปท้าแข่งกันระดับหัวไหล่ครับเยี่ยมไปครับอีกสองทีครับมาเอามาโอเคนะครับท่านี้เราก็จะได้ทั้งการบิดลำตัวในช่วงบนนะครับในช่วงสี่ท่าและก็ในส่วนของช่วงล่างทั้งหมดนะครับขาด้านหน้าขาด้านหลังแล้วกล้ามเนื้อสะโพกนะครับท่าต่อไปนะครับเรากลับมาที่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือว่าหน้าท้องนั่นเองนะครับเรียกว่าท่าฟันชีฟร็อกนะครับมาดูกันนั่งลงกับพื้นนะครับนั่งลงกับพื้นทำตัวให้เป็นตัว V นะครับบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะครับปลอดเข่าไว้นะครับปลอดเข่าไว้นะครับเต็มตัวหน่อยท่านี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเข่าไปด้านหน้ามือออกมาด้านหน้าเอ๊ะกลับเข้ามามาเยี่ยมเก่งลำตัวไว้ครับเก่งลำตัวไว้มาเรื่อยๆครับแขนขนานกับพื้นครับน้องเบนเยี่ยมมาเรื่อยๆมาเยี่ยมก่อนเข่าไว้แขนขนานกับพื้นสวยๆมาเออมาเยี่ยมพยายามทรงตัวไว้ครับแขนขึ้นใหม่นิดนึงครับแขนขนานกับพื้นใช่อีกสองทีครับมาอีกหนึ่งทีครับโอเคท่านี้จะเป็นการบริหารในส่วนของแกนกลางลำตัวทั้งหมดนะครับรวมถึงโดยเฉพาะหน้าท้องนะครับจะได้มีความเกรงตัวของหน้าท้องและก็สร้างซิกแพคได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับท่านี้นะครับท่าต่อไปนะครับเรามาฝึกการบาลานซ์ตัวนิดนึงนะครับเรียกท่านี้ว่าซูเปอร์สเก็ตนะครับก็เหมือนกันเราเล่นสเก็ตนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับยืนเหมือนกันครับฝ่าเท้าความกว้างของฝ่าเท้าอยู่ในระดับของหัวไหล่นะครับผมมือสองข้างแนบลำตัวนะครับเท้าขวาจำหลักไว้นะครับเท้าขวามือซ้ายเท้าซ้ายมือขวานะครับดูนะครับเท้าขวาไปข้างหลังมือซ้ายไปข้างหลังครับโน้มตัวลงไปกลับขึ้นมาได้นะครับต่อไปเราจะทำในเป็นรูปแบบโดยไม่วางเท้าไว้นะครับเท้าขวาลอยตลอดแค่นั้นนะครับเริ่มนะครับพยายามบาลานซ์ตัวครับก้มตัวลงมาเป็นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเปลี่ยนข้างนะครับเป็นเท้าซ้ายมือขวานะครับดูไปเริ่มเอียงบาลานซ์ตัวเองนะครับมาเท้าซ้ายไปข้างหลังมือขวาไปข้างหลังแบบนี้นะครับเอียงสองทีนะครับก้มตัวลงก้มตัวลงโอเคจะยากที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านนี้เพราะมันต้องใช้การบาลานซ์ลำตัวทั้งหมดรวมถึงขาและกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวด้วยนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมเป็นไงบ้างครับเหนื่อยเลือดออกนะครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าเรียกว่าแพร่งคอมโบนะครับมาดูกันนะครับท่าแพร่งง่ายๆนะครับก็คือเตรียมตัวในลักษณะท่าวิ่งพื้นนะครับน้ำหนักอยู่บนข้อศอกของเราน้องเว้นมาดูนะครับข้อศอกตั้งฉากลำตัวครับขาไปข้างหลังเนี่ยปลายเท้าออกจากกันเล็กน้อยนะครับขึ้นมาอัพลงมาอัพขึ้นเบ่งตัวไว้นะครับลำตัวเก่งอยู่ตลอดเวลานะครับลำตัวเก่งอยู่ตลอดเวลาครับลงมาอีกทีนึงครับอีกทีนึงขึ้นมาโอเค
าบริหารแกนกลางของลำตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับเราจะเกรงแกนกลางของลำตัวนะครับในส่วนของด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยนะครับทำให้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของคอมัสเซอร์หรือว่ากล้ามเนื้อแกนกลางได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าต่อไปนะครับเรากลับมาที่การบิดลำตัวในช่วงบนนะครับรวมถึงการเล่นขาด้วยเรียกว่าสปีดสควอตนะครับเราเริ่มจากขาขวาก่อนเรายืนหันข้างนะครับหันข้างลำตัวออกมาแบบนี้นะครับเท้าขวาของเรานะครับในลักษณะขวาแบบนี้นะครับมือเริ่มต้นปลายนิ้วนะครับขาขวามือขวาครับแตะที่พื้นนะครับสปีดหมุนปุ๊บกลับมาซ้ายนะครับสปีดขวาหมุนครับต่อเนื่องเดี๋ยวพุ่งครับโอเคเป็นไงบ้างครับน้องเบนสำหรับท่านี้นะครับถือว่าเหนื่อยมากนะครับสำหรับท่านี้นะครับเราจะได้ทั้งกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อขารวมถึงกล้ามเนื้อข้างบนทั้งหมดคือการบิดลำตัวนะครับถือว่ามีประสิทธิภาพมากอีกท่านึงนะครับต่อไปนะครับท่าสุดท้ายนะครับก็คือซูเปอร์เบอร์พี่นะครับถ้าเราดูกันว่าท่านี้อาจจะชื่อแปลกๆนะครับแต่มันจะมีประสิทธิภาพขนาดนะครับมาครับเริ่มต้นด้วยการเตรียมท่าในการวิดพื้นนะครับมาดูกันท่าวิดพื้นที่สอนไปจะได้ครับจะได้ครับยังไงบ้างครับใช้มือนี่ครับปลายนิ้วนะครับออกทั้งสิบนิ้วนะครับแล้วก็พอถึงพื้นเนี่ยให้พยายามบิดข้อมือเข้าหากันเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้เกิดแรงยึดระหว่างที่เราวิดพื้นนะครับครับผมระดับความกว้างของมืออย่าลืมให้อยู่ระดับที่หัวไหล่นะครับอ่ะมาดูท่าสุดท้ายกันนะครับเรียกว่าท่าซูเปอร์เบอร์พี่ครับตั้งท่าในแบบของวิดพื้นก่อนนะครับระดับแรกนะครับดึงตัวขึ้นครับปลายเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันเล็กน้อยนะครับมาวิดพื้นลงไปหนึ่งครั้งครับปึ๊บเข่าขวามาที่ศอกซ้ายครับดึงขึ้นมาดึงกลับไปวิดพื้นอึ๊บมาวิดพื้นปุ๊บโดดขึ้นมาครับอึ๊บค่อยๆหายใจลึกๆครับมือขึ้นไปอ่ะลงมาปึ๊บวิดพื้นหนึ่งขวาวิดพื้นศอกซ้ายวิดพื้นโดดอึ๊บหายใจลึกครับหายใจลึกมาอีก2เซตครับลงมาปิดเพิ่มเข่าขวาซ้ายขึ้นมาปึ๊บมาปึ๊บมาอีกเซตหนึ่งครับลงมาหายใจลึกโอเคนะครับซึ่งทั้งหมด9ท่าบริหารร่างกายเหล่านี้นะครับจะมีประสิทธิภาพนะครับในการทำคาร์ดิโอสำหรับผู้ที่เบื่อการคาร์ดิโอแบบเดิมๆโดยการวิ่งบนลู่หรือว่าว่ายน้ำนะครับซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งท่าเหล่านี้นะครับสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนไปทำงานนะครับหรือว่าหลังเลิกงานในเวลาที่เราไม่มีเวลาไปฟิตเนสหรือว่าไปออกกำลังกายข้างนอกนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่10นาทีครับคุณก็สามารถเบิร์นแคลอรี่ได้อย่างมหาศาลครับขอบพระคุณครับ